สวัสดีครับก๊อฟนะครับก๊อฟมาเยือนนะฮะวันนี้มาเยือนเจนใหม่สไตล์ฟาสต์นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปถ่ายรูปที่ย่านจุฬาอาร์ทเฮาส์กันไปมุมแรกของเรานี่เฟิร์นนะครับทุกคนอันนี้มีอีกมุมนะเป็นร้านเขียวๆอยู่ข้างๆกันเลยนี่คือเราเข็นรถไปต่อได้เลยนะเนี่ยสไตล์อันนี้สไตล์ถือละนี่คือมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะนี่คือเป็นมุมแรกเลยที่ไม่เคยเห็นคนถ่ายมาก่อนแล้วก็ออกมาโอเคเลยก็มาเยือนนะฮะวันนี้เราอยู่กับเจนใหม่สไตล์ฟาสต์นะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำ10มุมถ่ายรูปห้ามพลาดที่จุฬาอาร์ทเฮาส์นะครับและการมาหามุมที่จุฬาอาร์ทเฮาส์ครั้งนี้นะครับผมรู้สึกไร้กังวลในการหาที่จอดเลยนะเพราะได้ Yamaha Fazio มาเป็นเพื่อนร่วมทริปนะครับทำให้คล่องตัวเจอมุมไหนก็จอดได้ทันทีและอีกอย่างอ่ะสีสันของ Yamaha Fazio เนี่ยมีความแฟชั่นอยู่ในตัวแล้วด้วยนะครับที่แรกเนี่ยก็คือ Dragon Town นะเรานัดเฟิร์นไว้ไปเลยดีกว่าป่ะมุมแรกของเรานี่เฟิร์นนะครับทุกคนเฟิร์นก็เป็นแบบที่เราถ่ายรูปกันเป็นประจำนะถ้าเกิดใครติดตามผมเนี่ยก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะวันนี้เราก็เลยชวนเฟิร์นมาทำภารกิจตามหา10มุมถ่ายรูปจุฬาอาร์ทเฮาส์กันมุมแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ากราฟฟิตี้ตรงเนี้ยน่าสนใจจะมีเรื่องของมิติเข้ามาด้วยคือเขาวาดนิ้วมือกับฉากหลังไว้ด้วยใช่ไหมพวกแบบเลนที่มันหน้าชัดหลังเบลอหน่อยบางทีนิ้วชัดแต่ถ้าหลังเบลอมันก็จะดูไม่ต่อเนื่องกันอันนี้ผมก็จะใช้รูปแสงที่มันแคบหน่อยทำใหทั้งสีเนี่ยดูชัดทั้งภาพแล้วก็ไอ้เนี่ยดูเชื่อมกันเฟิร์นไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นั่นตรงนี้แล้วก็มองมาทางเด็กหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ดูว่าเฟิร์นอินเทอร์แอคกับตัวฉากหลังนะอันนี้มีอีกมุมนะเป็นร้านเขียวๆอยู่ข้างๆกันเลยนี่คือเราเข็นรถไปต่อได้เลยเนี่ยซ้ายอันนี้ซ้ายเออได้ป่ะวะมุมเนี้ยคือเราพยายามรักษาเส้นตึกให้ตรงไว้นะแล้วก็ให้ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นกรอบภาพที่เฟิร์นอยู่ในกรอบนึงแล้วก็ตัวรถอยู่อีกกรอบนึงนะครับกำลังคิดอยู่ว่าให้เฟิร์นนั่งตรงขนาดแล้วห้อยลงขาลงมารถอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยแต่ก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะแปลกไปดีมันจะซ้ำนั่นเองได้ลองดูรอบที่สองนะนี่คือรอบแรกอันนี้เป็นไปตามที่คิดไว้เลยนะคือเงาของแดดที่เฉียงตอนเนี้ยทำให้เงาของเฟิร์นอะเชื่อมกับรถพอดีเห็นปะมันจะดูเหมือนว่ามีเส้นโยงลากเงาเข้าสู่รถแล้วแบบเหมือนล้อกันอะแล้วก็มีเรื่องของ negative space ที่ใช้ช่องแสงให้รถเด่นออกมากับเฟิร์นที่ใช้กรอบของสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่วางไว้ตามที่คิดเลยได้ลองดูนี่คือมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะนี่คือเป็นมุมแรกเลยที่ไม่เคยเห็นคนถ่ายมาก่อนแล้วก็ออกมาโอเคเลยปะเดินหามุมกันต่อเราลองเดินสำรวจมุมเพิ่มกันหน่อยนะที่เราเลือกโลเคชั่นตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องของสีสันนะเวลาผมถ่ายรูปอ่ะผมจะชอบมองหาของเก่าๆซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยสวยนะแต่สำหรับผมแล้วอ่ะของแบบพวกสตรีทพวกอะไรเงี้ยมันมีความแบบความดิบๆนะแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้รูปเนี้ยดูสวยดีอย่างวันเนี้ยเราเจอกล่องใส่ส้มมั้งเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี้ยตรงเนี้ยผมว่ามันสวยดีนะถ้าเอารถมาจัดคอมโพสน่าจะได้รถตรงนี้เฟิร์นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้อีกรูปละถ่ายทุกอย่างนะแม้ทั้งถ่ายรถมันก็คือการจัดนะครับอย่างถ่ายอาหารเราก็จัดอาหารนะถ่ายรถเราก็จัดรถก็วันนี้เราก็จะเลื่อนรถให้มันอยู่ในช่องที่ตรงข้ามกับไอ้ตรงที่เป็นลายแพทเทิร์นพวกกล่องพวกเนี้ยนะเดี๋ยวให้เฟิร์นนั่งยืนข้างรถก็ได้นั่งอย่างงี้อ๋อโอเคชุบอ
นี่เราได้ประมาณ4รูปแล้วนะต้องดูว่าตรงนี้มันน่าจะได้อีกรูปหรือเปล่าคือเราเห็นช่องแสงที่ลอดตรงนี้พอดีแล้วมันเป็นแบบเป็นเหมือนแสงเงาอ่ะลองเอาเฟิร์นไปยืนก่อนเดี๋ยวเฟิร์นมองไปที่รถก็ได้ตอนนี้ก็ได้รูปเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าที่คิดเหมือนกันคือตรงนี้เป็นจุดที่รถมอเตอร์ไซค์สามารถเข้ามาถ่ายได้เพราะถ้าใครอยากเอารถมาก็มาถ่ายได้เหมือนกันแล้วก็สนุกดีนะเดี๋ยวเราลองขับไปรอบๆแถวนี้ดูว่ามันมีจุดไหนขับไปได้บ้างเราก็มาถึงจุดที่2แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อก28เป็นอยู่แถวๆจุฬานี่แหละก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่เดี๋ยวเราลองเดินถ่ายรูปกันดูไปตรงนี้ก็เป็นโซนบล็อก28นะก็อยู่แต่ตรงไม่แก่นิดเดียวเองขับรถมอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวเลยตรงนี้เป็นร้านชื่อว่าพาต้าแพลนเทชั่นนะก็เป็นจุดที่มันดูแบบมีความแบบยุโรปหน่อยสวยดีก็ลองให้เฟิร์นยืนคู่กันตรงนี้ดูถ่ายเสยๆไหมเฟิร์นเสยๆคู่กับตึกอะไรเงี้ยมันดูตึกมันดูล้ำสมัยอยู่ก็เหลืออีกนิดหน่อยก็จะครบ10ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเอารถไปกันต่อไปเดี๋ยวพี่ชาร์จแบตมือถือก่อนแบตมันเริ่มแบบเหมือนจะหมดละคือมันมีพวกแบบที่ชาร์จอะไรเงี้ยทําให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นเยอะเลยนะดีอ่ะใช่แล้วคือเวลาขับรถปกติเราไปในโลที่มันแบบไม่คุ้นอะไรเงี้ย Google Map ก็ยังสําคัญเราก็ติดรถไปตรงเนี้ยมันก็สะดวกดีเวลาขับเราขับรถมาสักพักนะแล้วก็มาเจอตรงนี้เป็นจุฬาคาเฟ่ก็ตรงเนี้ยสีของมันอ่ะกำแพงมันคล้ายๆกับสีรถที่เป็นเทอร์คอยส์นะก็สวยดีจริงมุมเนี้ยถ่ายข้างในก็สวยนะเดี๋ยวลองดูคือแต่ละครั้งเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะมีมุมบางมุมที่บังเอิญเจออย่างวันนี้ก็เป็นมุมเนี้ยที่เขากําลังทุบตึกอยู่รู้สึกว่าฉากหลังนั้นน่าสนใจดีถ้าใครจะมาตามรอยก็อาจจะเจอที่มันหายไปบางส่วนหรือว่ามีบรรทุกอะไรเพิ่มเติมนะแต่ละคนมาก็จะน่าจะไม่เหมือนกันป่ะเฟิร์นลองเข้าไปดูโอเคแต่ละขับไปกันต่อกันฮ่าไหนดีวะเนี่ยไปมั่วๆกันต่อนะพี่นะตรงเนี้ยนะเป็นงานกราฟฟิตี้คือจุฬาทาวน์อันนี้มันเป็นแบบอันที่อยู่มานานมากแล้วนะก็จริงๆถ้าเกิดดูด้วยตาอาจจะไม่ดูไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรากล้องเจาะเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขียนคำว่า3ย่านเดี๋ยวเราลองถ่ายเป็นแนวตั้งแล้วกันเฟรมประมาณนี้ระยะที่ใช้ก็ใครมีเลนส์ไวด์ใช้เลนส์ไวด์ก็ได้นะผมใช้ประมาณ24มิลตรงนี้เราก็ได้ฉากหลังที่มันมีความเป็นแบบกราฟฟิตี้เก่าๆวินเทจหน่อยแล้วก็พรีเฟิร์นคู่กับรถอยู่ข้างหน้าและนี่ก็คือมุมสุดท้ายของวันนี้แล้วนะที่หน้าสวนจุฬา100ปีนะครับตรงนี้จริงๆมันก็เป็นสวนที่อยู่คู่กับจ
จุฬามาสักพักแล้วแล้วก็เป็นจุดที่คนเข้ามาเดินเล่นมีบรรยากาศสีเขียวๆแล้วก็ได้รับรางวัลการออกแบบด้วยป่ะลองถ่ายกันดูนี่เราก็จอดรถไว้ตรงกลางทางเข้าอะไรเงี้ยนี่เราย่อเอาจังหวะพระอาทิตย์กับหัวเฟิร์นให้มันเล่นกันอยู่นะก็น่าจะได้รูปที่มันสวยขึ้นหน่อยวันนี้ก็สนุกดีนะขับพาซิโอไปๆมาๆมันก็สะดวกดีคือขับมอเตอร์ไซค์ในย่านที่หาที่จอดได้ยากเนี่ยก็ทําให้เราสะดวกมากขึ้นเยอะแล้วเฟิร์นชอบอะไรบ้างคือเหมือนชอบที่แบบว่าเราได้เจอมุมที่เราไม่ได้ตั้งใจจะมาเพราะว่าแบบแบบพอมันมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบบขี่ไปไหนได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจอดได้ง่ายเนาะคือมันแทรกไปจอดบางทีเราก็เจอมุมแปลกๆเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ชอบเราชอบที่มันแบบมีที่ชาร์จแบตมือถือให้ในรถอ่ะใช่เนี่ยเจ๋งมากก็คือระหว่างวันมันแบตชอบหมดอยู่ละอันนี้คือสะดวกมากๆแล้วก็ไอ้ตรงที่แขวนหมวกกันน็อกข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ดีแล้วตรงที่เก็บของใต้เบาะก็พื้นที่เยอะทําให้เราใส่หมวกกันน็อกได้เก็บของได้อะไรเงี้ยยามาฮ่าพาซิโอก็เหมาะกับการออกทริปถ่ายรูปหรือว่าขับรถในเมืองอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสะดวกดีท้ายนี้ฝากกิจกรรมด้วยนะครับสามารถโพสต์รูปตัวเองเนี่ยคู่กับยามาฮ่าพาซิโอนะครับลงในเพจของยามาฮ่านะมีโอกาสลุ้นรับรางวัล3รางวัลนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเจ็ดใหม่ไซฟาส EP ถัดไปได้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย